ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัวที่ประเทศไทยแล้วสำหรับ Yaris Cross ที่พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนเคยคาดการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงกลางปีสเปคของไทยออกมาจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มฝอยกันเลยดีกว่าสำหรับ Yaris Cross ที่เปิดตัวที่ไทยนี้เป็นตัวไฮบริดเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้พละกำลังรวม111แรงม้าแรงบิดรวม141นิวตันเมตรซึ่งก็จะมีรุ่นย่อยอยู่3รุ่นได้แก่ HEV Smart ให้ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ Full LED พร้อม Daytime Running Light ล้อแม็ก17นิ้วหน้าจอสัมผัส 10.1 นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบปรับอากาศด้านหลังกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะถุงลมนิรภัย6ตำแหน่ง HEV Premium เพิ่มล้อแม็กปัดเงาสีทูโทน17นิ้วเบาะ PU ล้วนเบาะคนขับปรับได้8ทิศทาง Cruise Control แบบ All Speed ระบบ Toyota Safety Sense 3.0 ระบบเตือนมุมอับสายตาและท้ายรถกล้องบันทึกภาพหน้ารถเทคโนโลยีช่วยลดการสะสมความร้อนที่เบาะหน้า HEV Premium Luxury เพิ่มหลังคา Panoramic Sunroof ปรับไฟฟ้าล้อแม็กปัดเงาสีทูโทนขอบ18นิ้วประตูท้ายไฟฟ้าเปิดด้วย Kick Activate กล้องมองภาพรอบคัน360องศากล้องบันทึกหลังรถระบบตรวจวัดลมยางอัตโนมัติเวลคัมแลมป์ที่กระจกมองข้างเบาะเลือกสีได้ระหว่างสีดำหรือสีเทาดำนอกจากนี้ยังมีชุดแต่งพิเศษโมเดลลิสต้าให้ดูเท่ดูสวยขึ้นไปอีกดีไซน์ของรถทาง Toyota อธิบายไว้ว่าออกแบบภายใต้แนวคิด Urban SUV Meet Adventure SUV ด้วยภายนอกที่เป็น Solid Dynamic และภายใน Sporty Premium สำหรับในเรื่องของราคาจะมีดังนี้HEV Smart อยู่ที่ 789,000 บาท HEV Premium อยู่ที่ 849,000 บาท HEV Premium Luxury อยู่ที่ 899,000 บาทชุดแต่ง Urban Sport ราคา 15,200 บาทชุดแต่ง Modelista ราคา 22,900 บาทตัวนี้ที่อยู่ตอนนี้เป็น HEV Premium Smart จะเป็นตัวล่าสุดแต่เราไม่ถ่ายเราได้ถ่ายตัว HEV Premium แล้วก็ HEV Premium Luxuryที่วางแก้วเยอะมากข้างคนนั่ง2แต่เหมือนเดิมว่ามันไม่ใหญ่ตรงกลางอีก2มันไม่ใหญ่มากนะแค่นี้อันนี้ก็จะตื้นๆแล้วก็มีตัวเสียบปลั๊กอยู่ตรงนี้ก็จะคล้ายๆเวลอสหน้าจอตัวนี้จะมีคอมว่าชาร์จมีอีโคแล้วก็มีโหมดพาวเวอร์ถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งจะมีการรีเจนแล้วก็ชาร์จกลับเข้ามาให้กับปั่นไฟแล้วก็จะมีโหมดอีโคสำหรับโหมดขี่ในเมืองแล้วก็โหมดพาวเวอร์ขึ้นอยู่ว่าตอนที่เราเหยียบมันเป็นถึงขนาดไหนบ้างใครที่ใช้รถเป็น10ปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนรถอ่ะคือถ้าเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแบบเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันทันสมัยมากๆแล้วเราจะลืมรถเก่าไปเลยใช่มีบอกทิศทางมีบอกอุณหภูมิน้ำด้วยถ้าปกติเราจะต้องไปติดพวก OBD อะไรเงี้ยเพิ่มเพื่อเช็คว่าอุณหภูมิน้ำเราเกินหรือเปล่ารถเรามันร้อนหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือเขาเอามาให้หมดแล้วถึงรถบางคันที่ใช้มาเมื่อ10ปีก่อนจะมีแบบต้องกดปุ่มรับด้วยถึงจะขึ้นใช่บางคนก็ติดวัดรอบติดเกตวัดซิ่งอะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ก็ไปเซ็ตรถเอาแล้วเซ็ตขึ้นหน้าจอโอ้โหโคตรเท่ นี่เข็มทิศเข็มทิศเผื่อหลงมาหลงทิศนึกว่าออฟโรดออฟโรดในเมืองชื่อเขาว่ายาริสคอร์สนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันดูไม่เหมือนยาริสรุ่นก่อนๆที่แล้วมาเลยนะเหมือนเอายาริสมาผสมกับคาร์ล่าคอร์สคอร์สซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะดีในทิศทางที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยของ Toyota ตั้งแต่รุ่นอะไรนะจริงๆรุ่นแรกๆมาก็จะเป็นพวก CHR เนี่ยเทคโนโลยีจะเข้าตั้งแต่ตอนนั้นมาใช่รุ่นหลังๆเนี่ยมันแบบว่าใช้แพทเทิร์นของเทคโนโลยีเดียวกันมาเลยซึ่งมันดีนะไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์แบ็กอะไรเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนอะรถถ้าไม่ท็อปจริงๆมันไม่มีแอร์แบ็กมาด้วยนะมีแอร์แบ็กแค่ตรงนี้มีแอร์แบ็กแค่พวงมาลัยแค่นั้นแต่ว่าถ้าให้มาแบบ2ที่7ทิศทางอะไรอย่างงี้นี่เมื่อก่อนนี้จะต้องตัวท็อปอย่างเดียวแต่เนี่ยน่าจะเป็น1 2 3 4 5 6 6จุดมาตรฐานเลยนะใช่กลายเป็นมาตรฐานแล้วตรงนี้กลายเป็นจุดแข็งของ Toyota นะเชื่อบอกว่าแอร์แบ็กเนี่ยมันเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งของคนซื้อรถนะตอนที่ผมซื้อเวลอสเนี่ยผมก็พิจารณาจากความปลอดภัยตรงนี้แหละถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย Toyota
ให้มาค่อนข้างจะหลายตัวมากตั้งแต่ Toyota Sensing แล้วที่ให้มาเยอะมากเลยในระบบพื้นฐานที่เมื่อก่อนจะได้แค่ตัวท็อปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปเขาก็ให้มาหลายอย่างขับออกนอกเลนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเขาก็เหมือนกันบังคับเดียวกลับมาใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปแต่เขาก็ให้มาครูดคอนโทรลก็ให้มาปกติจะได้แค่ในตัวท็อปอันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปจะสังเกตว่าไอ้ปุ่มตรงนี้มันว่างๆอยู่ปุ่มว่างๆอยู่นี่คือสำหรับใส่ไว้ให้กับตัวท็อปแต่อันนี้เขาโตโยต้าเขาให้พื้นฐานมาหมดแล้วมีปรับไฟสูงด้วยจริงๆอะความรู้สึกของการนั่งผมพี่ไข่คิดว่าแม่งหน้าตามันเหมือนเรานั่งโตโยต้า CHR ไอ้ตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันจริงๆอาจจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่เลยแค่รู้สึกว่าคันนี้นี่ดูดีกว่าลักชัวรี่หรือเปล่านะตอนนั่งเออจริงๆแล้วเขาทำแบบเครื่องมาตีกรอบให้คนขับเลยนะเหมือนคนขับนั่งอยู่ในยานของตัวเองนะอันนี้คืออะไรรู้ป่ะอันนั้นอะไรอันนี้คือเอาไว้จับตอนที่คนขับเร็วมากๆทันสมัยชอบเชื่อว่าถ้าใครที่แบบชอบยาริสรถเล็กๆอะไรเงี้ยเครื่องคันนี้เครื่อง 1,500 ด้วยนะไม่ใช่เครื่อง 1,200 เหมือนตัวก่อนแล้ว 1,500 HEV ใช่เชื่อว่าใครที่ชอบยาริสหรือแบบชอบรถคันเล็กๆเล็กหรือเปล่าวะมันไม่เล็กแล้วนะคันนี้ไม่เล็กนะต้องบอกเลยถ้าไปเทียบยาริสรุ่นเดิมนะที่ยังไม่เป็นคอร์สอะโอ้โหพ่อกับลูกมันเป็นรถที่ดูดีขึ้นมามากเลยเหมาะกับการขนของด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่สำหรับฝาท้ายของรุ่นโมเดลลิต้านะครับจะไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับจะเป็นระบบมือครับมีช่องอยู่สองคนก็ไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นนอกจากมือดึงลงมาปิดไม่ยากครับปิดง่ายแค่ใช้แรงเท่านั้นดูนี่เฮ้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 บับโล่งนี่เราก็เอาไปขายได้อันเนี้ย แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขายเลยเราไม่ใส่ให้เขาถอดออกมาแล้วเนี่ยพื้นที่ข้างในก็จะเยอะขึ้นเห็นไหมเยอะขึ้นมากเลยอันนี้ก็เป็นตัวล็อกมีตัวล็อกเนี่ยไว้ของได้เป็นรุ่นท็อปน่าจะมียางอะไรนะไม่มียางอะไรไม่มีใช่ไหมชุดซ่อมรุ่นสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะอย่างนี้ไม่ให้ยางอะไรมาแต่ให้ชุดซ่อมมาอ๋อดูดิอ๋อเป็นพื้นที่เก็บของใช่ป่ะใช่อันนี้ไม่ได้ให้ชุดซ่อมมาเดี๋ยวทีนี้จะมาดูวิธีการใส่เข้าไปเหมือนเดิมลองกดทั้งสองข้างนะปั๊บนี่ปั๊บดีเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้นะแต่รุ่นนี้ไม่มีระบบไฟฟ้าไป See youก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามช่องทางของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ